ประยุทธ์อารมณ์ดีโชว์ร้องเพลงลุงตู่อยู่ไหนบอกคึกพร้อมหาเสียงทุกที่ประยุทธ์อารมณ์ดีโชว์ร้องเพลงลุงตู่อยู่ไหนบอกคึกพร้อมหาเสียงทุกที่แจงนั่งคุยประวิตรเรื่องสุขภาพปัดพูดเรื่องจะอยู่ร่วมกันเมื่อเวลา 16:36 น.วันที่3 เมษายน 2566ที่พรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกกต.เปิดรับสมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ100รายชื่อและแจ้งบัญชีรายชื่อบุคคลที่พรรคเสนอเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในวันที่4เมษายนว่าตนจะไปถึงก่อนเวลา8 นาฬิกาเพื่อให้กำลังใจผู้บริหารพรรคที่จะส่งรายชื่อผู้สมัครเมื่อถามว่าอยากจับสลากได้เบอร์อะไรพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าถึงอยากก็ไม่ได้เพราะต้องจับเบอร์เอาเองเมื่อถามย้ำว่าใครจะเป็นผู้จับสลากบัญชีรายชื่อพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าถ้าตนจับได้ก็จะจับเองถ้าจับไม่ได้จะให้นายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาคหัวหน้าพรรคเป็นผู้จับแต่ใครจับก็เหมือนกันแหละมันก็เสี่ยงเหมือนกันเพราะเลือกไม่ได้ทุกอย่างขอให้ช่วยกันนึกถึงว่าเราทำอะไรไปแล้วบ้างมันอธิบายได้พลเอกประยุทธ์กล่าวต่อว่าสิ่งที่เราทำวันนี้มันเห็นด้วยตามันใช้ประโยชน์ไปแล้วและใช้เวลาหลายปีกว่าจะถึงตรงนี้ขอให้ช่วยกันตรงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งพวกนี้สมัยก่อนเขาไม่ทันโตขึ้นมาเริ่มรู้มีไอ้นั่นไอ้นี่ใช้วันนี้หลายคนไม่ได้พกเงินมีแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวแต่ผมก็ไม่ได้พกอะไรเงินก็ไม่มีพลเอกประยุทธ์กล่าวเมื่อกระเซ้าถามว่านางนราพรจันโอชาภริยายึดหมดหรือพลเอกประยุทธ์หัวเราะอย่างอารมณ์ดีพร้อมกล่าวว่าต้องเบิกวันไม่ได้ใช้อะไรเพราะมีค่าใช้จ่ายประจำอยู่แล้วทั้งค่าอาหารค่าอะไรก็เตรียมไว้หมดแล้วที่ใช้เงินของเราเองและไม่ได้กินของหรูกินง่ายๆมีชีวิตง่ายๆผู้สื่อข่าวถามว่าวันนี้ขึ้นรถแห่หาเสียง6 ล้อครั้งแรกรู้สึกอย่างไรพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็เป็นความรู้สึกอีกความรู้สึกไม่ได้ตื่นเต้นและไม่ได้เขินเราไม่ได้รู้สึกอะไรที่มันแปลกๆไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเพราะไปกับสมาชิกที่ขึ้นไปด้วยกันทั้งหมดหัวหน้าพรรคก็ไปเลขาพรรคก็ไปแล้วผมจะไปกลัวอะไรผมมีอะไรต้องปิดบังคนอื่นเขาหรือผมต้องปกปิดตัวตนหรือผมพร้อมจะไปทุกที่ที่มันจำเป็นเดี๋ยวให้รอการหาเสียงในกรุงเทพมหานครเบื้องต้นพรรคร่างไว้วันที่7 เมษายนนี้เมื่อถามว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าจะเซอร์ไพรส์อะไรอีกเมื่อถามว่าการจัดลำดับรายชื่อส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเรียบร้อยแล้วพูดคุยกันในพรรคเราต้องให้พรรคพิจารณาซึ่งนายพีรพันธ์เป็นคนทำขึ้นมามีการพูดคุยกันแล้วมันต้องมีต้นตารางกลางตารางและท้ายตารางมันก็มีโอกาสเมื่อหลายคนลาออกสมมุติถ้าได้เป็นรัฐมนตรีก็ต้องขยับขึ้นมาเมื่อถามว่าการรับสมัครเลือกตั้งส.ส.ระบบเขตวันนี้คึกคักหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็คึกสิไม่คึกฉันจะตอบสื่อเต็มไปหมดหรือมีกำลังใจไหมล่ะเมื่อถามว่าโดนฉุดกระชากเข้าให้สัมภาษณ์ทุกช่องรู้สึกอย่างไรบ้างพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าไม่เป็นอะไรชินแล้วเป็นยังไงอารมณ์เสียไหมก็ไม่มีผู้สื่อข่าวถามว่าวันนี้ได้นั่งกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคปชร.มีกระซิบอะไรกันหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าไม่มีก็คุยกันเรื่องทั่วๆไปเรื่องสุขภาพอะไรทำนองนี้มันต้องนั่งอยู่ด้วยกันอยู่แล้ว
ไม่มีเรื่องอื่นจะไปพูดว่าเอ๊ะเราตกลงจะอยู่ร่วมกันไหมตนไม่พูดเพราะตอนนี้ตนอยู่ไทยสร้างชาติผู้สื่อข่าวทักท้วงว่าพรรครวมไทยสร้างชาติไม่ใช่ไทยสร้างชาติพลเอกประยุทธ์กล่าวอย่างอารมณ์ดีว่าย่อย่อเอาพร้อมกล่าวย้ำว่ารวมไทยสร้างชาตินายกรัฐมนตรีประยุทธ์อยู่กับรวมไทยสร้างชาติเมื่อถามว่าร้องเพลงหาเสียงลุงตู่อยู่ไหนของตัวเองได้หรือไม่พลเอกประยุทธ์จึงร้องขึ้นมาทันทีว่าลุงตู่ตู่อยู่ไหนอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลรวมไทยสร้างชาติเลือกลุงตู่ตู่มือสะอาดเลือกรวมไทยสร้างชาติได้ลุงตู่ตู่พร้อมกล่าวอย่างยิ้มแย้มก่อนขึ้นรถยนต์ส่วนตัวเดินทางกลับบ้านพักว่าเอ้อารมณ์ดีเหมือนกันนี่หว่าฉันนิกกี้โฟร์โพสต์ภาพคู่โสดอยู่ในโหมดกำลังรอแคปชั่นเจ็บจี๊ดคนเชียร์รัวๆก๊อปถึงกับลั่นอย่าทำให้ผมตกใจนะสองคนโสดนิกกี้โฟร์โพสต์ภาพคู่โสดอยู่ในโหมดกำลังรอแคปชั่นเจ็บจี๊ดคนเชียร์รัวๆวันที่3เมษายน2566ทั้งนิกกี้ณฉัตรและโฟร์สกลรัตน์ต่างโพสต์ภาพคู่ลงโซเชียลพร้อมกันโดยโฟร์เผยโมเมนต์คู่กับนิกกี้พร้อมแคปชั่นว่าโสดอยู่ในโหมดกำลังรอโอ้โหเธอเจ็บจี๊ดท่ามกลางคอมเมนต์ทั้งเชียร์ให้จีบกันทั้งบอกโฟให้หนีไปด้านนักแสดงรุ่นพี่อย่างก๊อฟเบนจพลถึงกับเข้ามาคอมเมนต์พร้อมแท็กถึงทั้งคู่ด้วยว่าแอดคุณโฟแอดนิกกี้นาชาติคุณสองคนอย่าทำให้ผมตกใจนะด้านนิกกี้ก็โพสต์ภาพกับสาวโฟพร้อมแคปชั่นว่าไหนแคปชั่นงานนี้มีแต่คอมเมนต์ทั้งเชียร์ทั้งแซวกันรัวๆอาทิความเหงาเป็นขั้วบวกขั้วลบหนุ่มสาวได้มาพบกันในคืนร้าวรานทีผลักทีเถอะนะสาธุแคปชั่นเมื่อคนโสดสองคนมาเจอกันจีบโฟเหมือน 3-4 ปีที่แล้วหน่อยครับนายน้อยจิ้นเลยเลยเป็นต้นเจ้าสมุดเคลื่อนไหวบ้างหลังข่าวลือพ่อแม่อย่าร้างอันฟอลโล่ไอจีเจ้าสมุดเคลื่อนไหวบ้างเรียกว่าถูกจับตาแบบใกล้ชิดหลังมีข่าวเตียงหักออกมาอย่างต่อเนื่องและถึงขั้นเซ็นใบหย่ากันแล้วสำหรับปิ่นเกตมณีคุณแม่ของสามเจ้ากับเจเจตรินวัฒนสิงห์อีกทั้งเรื่องที่ทั้งคู่อันฟอลโล่ไอจีไม่ติดตามกันแล้วทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่นานถึงแม้ว่าจะมีข่าวรักร้างออกมาแต่ก็ยังคอมเมนต์ถึงกันอยู่บ้างเจ้าสมุดรวมถึงเรื่องที่ชาวเน็ตจับสังเกตว่าตอนนี้ปิ่นเปลี่ยนกลับไปใช้นามสกุลเดิมเป็นที่เรียบร้อยหลังส่งพวงหรีดไปร่วมไว้แสดงความอาลัยให้กับการสูญเสียคุณแม่ของโบชยาดาโดยใช้ชื่อนามสกุลในพวงหรีดว่าเกตมณีที่ชายรณรงค์สงครามเจ้าสมุทรล่าสุดเจ้าสมุทรจากวัฒนสิงห์ลูกชายคนเล็กของบ้านเคลื่อนไหวผ่านไอจีส่วนตัวด้วยการโพสต์รูปขาวดำนั่งชันเข่ามือกุมศีรษะลักษณะเหมือนตะโกนพร้อมแคปชั่นเล็ด .it.out ทำเอาหลายคนตีความไปต่างๆนานาว่าเกี่ยวโยงกับเครื่องของครอบครัวในขณะนี้ไหมรวมถึงเจก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้รูปดังกล่าวว่าในช็อตดูเจ้าสมุทรถัดมาไม่นานปิ่นก็โพสต์รูปลูกชายเจ้าสมุทรพร้อมกับข้อความลงในไอจีส่วนตัวว่ามากอดกันแม่รออยู่ครับมีแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจกันล้นหลามเจ้าสมุทรขอบคุณรูปจากไอจีI'm not the one who's running out of time.